ทีรักไม่ต้องเป็นห่วงเขานะเขามาเที่ยวดอยหมึงกับทีมงานอ่ะนี่พวกเราย่างไก่กันด้วยนะดูดิเหมือนในอังกอร์เลยเท่เปล่าดอยหมึงเหรอคะทีรักเขาไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะงั้นเขาขอดูบรรยากาศรอบๆหน่อยได้ไหมคะอ๋อจะดูบรรยากาศเหรอดิครับก็มาดิครับเอ้ยได้สิปัญญาแต่ยังแป๊บใส่ยังไงเนี่ยเร็วๆปัญญาใส่ยากใส่เย็นไปแล้วปัญญาเฮ้ยแต่ที่รักตอนนี้มันใกล้เข้าหน้าแรงแล้วอะช่วงนี้ดอยเหมือนบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเลยอะใช่ไหมปัญญาใช่ครับคุณนายเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งไปเดินสำรวจป่ามาสวยมากเลยครับคุณนายผมมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้มีความสุขมากเลยครับใช่โมมาทักทายคุณนายหน่อยสวัสดีจ้าคุณนายบรรยากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีมากเลยนะคะแถมไก่ย่างเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้โหแต่ลมแรงมากเลยอะฝนน่าจะใกล้จะตกแล้วอะที่รักแค่นี้ก่อนนะเฮียครับทำไมเฮียไม่บอกคุณนายไปตรงๆล่ะครับว่าบริษัทเฮียล้มละลายแล้วนั่นน่ะสิคะเฮียถ้าเกิดว่าคุณนายเขารักเฮียจริงๆเนี่ยไม่ว่าเฮียจะเป็นยังไงคุณนายเขาก็รับได้ล่ะค่ะเฮียขอบใจพวกเธอ2คนมากเลยนะที่บริษัทเฮียเจ๊งไปแล้วเนี่ยพวกเธอ2คนก็ยังไม่ไปไหนเหมือนพนักงานคนอื่นแต่เชื่อเฮียเถอะเฮียกับคุณนายเรา2คนรักกันมากเราก็เลยต้องทำแบบนี้รีบไปทำงานกันเถอะเดี๋ยวส่งงานให้เจ้าของโครงการเขาไม่ทันเอาจ้ะเฮียครับเฮียไก่เนี่ยผมขอนะเฮียเอาไปแบ่งกันนะพี่ขวัญคะนี่พี่ขวัญทำเองทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณเนตรพี่ขวัญทำหนักขนาดนี้เนี่ยพี่ขวัญจะเอาเงินไปไหนคะพอดีว่าช่วงนี้บ้านพี่ต้องใช้เงินนะคะงั้นคุณเนตรกลับก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ทำงานที่เหลือให้เสร็จได้ค่ะงั้นก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวเนตรขอตัวก่อนปัญหาทำให้ฉันเติบโตจอดโอ้ปัญญาลงตรงนี้แหละไปถึงนู่นเดี๋ยวคุณนายเขาก็รู้หมดหรอกสาธุผมขอให้การผ่าตัดของคุณนายผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเฮียขอบใจมากนะปัญญาไปรีบกลับบ้านไปหาลูกเถอะผมมีลูกด้วยเฮียโอ้โหทั้ง3คนแล้วโอเคเฮียงั้นกลับก่อนนะครับเมียรออยู่โอเคโชคดีโอ้โหที่รักกับข้าวน่ากินมากเลยอ่ะเนื้อเต็มไปหมดเลยแต่ที่รักเขาพาพนักงานไปเที่ยวดอยเหมือนมากินแต่เนื้อทั้งวันเลยอ่ะชักจะเริ่มท้องผูกแล้วด้วยงั้นพรุ่งนี้เขาขอกินเป็นผักแทนได้ไหมอ่ะแต่ที่รักนี่เขาไปเบิกเงินที่บริษัทมาล้านหนึ่งเอามาเป็นค่าผ่าตัดของที่รักนะที่รักคะฉันว่าคุณไม่ต้องปิดบังฉันแล้วนะคะฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าบริษัทของคุณเนี่ยปิดตัวลงแล้วแทนที่คุณจะเอาเงินนี้ไปเปิดบริษัทใหม่แต่กลับต้องเอามารักษาฉันโธ่ที่รักบริษัทมันปิดตัวไปอ่ะเราก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้นี่เงินก้อนเนี้ยที่รักเอาไปรักษาตัวก่อนนะแล้วพอที่รักหายดีแล้วอ่ะเราก็ค่อยมาช่วยกันหาเงินใหม่ก็ได้นี่แล้วค่อยมาเปิดบริษัทให้มันใหญ่กว่าเดิมก็ยังไ
ว่าแต่ใครเป็นคนบอกที่รักอะว่าบริษัทของพี่ปิดตัวไปแล้วไม่เห็นต้องมีใครบอกเลยนะคะดูมือที่รักก็รู้แล้วนี่ไปทำงานก่อสร้างมาใช่ไหมคะที่รักก็เหมือนกันนั่นแหละแต่บอกว่าอยู่บ้านเฉยๆไงนี่แอบไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมเนี่ยที่รักรู้ได้ไงคะโหก็ดูมือที่รักสิแผลเต็มมือไปหมดขนาดเนี้ยเจ็บไหมเนี่ยที่รักเรารีบไปกันเถอะตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาที่หมอนัดผ่าตัดแล้วนะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะคุณนายครับคุณนายเฮียครับนี่คือเงินเก็บของพวกเราสองคนเอามาช่วยค่ารักษาค่าผ่าตัดของคุณนายครับฉันว่าคุณนายคะรับไว้เถอะนะคะถึงแม้ว่าเงินนี้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะช่วยเหลือคุณนายจริงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเฮียกับคุณนายใจดีกับครอบครัวเรามาโดยตลอดเลยอะค่ะรับไว้เถอะคุณพวกเขาสองคนจะได้สบายใจยังไงฉันต้องขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยนะว่าแต่เธอสองคนตกงานแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงแต่งตัวชุดพนักงานล่ะเฮียครับผมไม่ได้บอกคุณนายนะครับเฮียคะฉันก็ไม่ได้บอกคุณนายนะคะนี่ต้องเป็นแกแน่เลยอ่ะปัญญาบอกแกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ได้บอกทนายอ่ะที่ไม่ได้พูดเนี่ยนะแกพูดใช่ไหมไม่ได้บอกแกบอกว่าทนายจะว่ายังไงฮะไม่รู้เหมือนกันคุณหมอครับนี่เป็นเงิน1ล้านที่เราเตรียมมาเป็นค่าผ่าตัดครับค่ะถ้าเตรียมเงินมาครบแล้วเดี๋ยวหมอจะทำการผ่าตัดให้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นหมอขอเช็ครายชื่อก่อนนะคะชื่อคุณวิไลสุขสันต์นะคะไม่มีนะคะฉันชื่อวิไลพรสดใสค่ะดูจากรูปแล้วก็คงจะไม่ใช่จริงๆด้วยคือว่าหมอจะพูดยังไงดีล่ะคะคือดูจากสภาพของคนไข้แล้วก็คงจะไม่ได้เป็นมะเร็งระยะที่4แต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งระยะที่4คือคุณวิไลสุขใสนะคะคือหมอหยิบแฟ้มไม่ผิดนะคะหยิบผิดคนไข้คะใจเย็นๆกันก่อนนะคะคือว่าเป็นความผิดของหมอเองค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมอจะชดใช้ให้นะคะเงิน 200,000 ค่ะคือว่าแต่อย่าฟ้องหมอเลยนะคะหมอครับหมอทำงานไม่รอบคอบแบบนี้ได้ยังไงอะตั้งแต่ผมทราบข่าวว่าภรรยาของผมต้องผ่าตัดเนี่ย 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับคุณคะใจเย็นก่อนนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคราวหน้าเนี่ยหมอจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหมอจะทำงานให้รอบคอบกว่านี้ค่ะแต่ว่าอย่าฟ้องหมอเลยนะคะไปทีละกลับกันนะตายแล้วเกือบตกงานแล้วมิล่ะปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนฉันจำเวอร์ฉันเดิมไม่ได้เฮียทำไมเฮียไม่พาคุณนายไปหาหมออ่ะหรือว่าหมอไม่รักษาหรือว่าค่าใช้จ่ายไม่พอใช่ไหมคะเงินถ้าไม่พอเนี่ยบอกพวกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปไล่ยืมคนทั้งบริษัทเลยค่ะเดี๋ยวคือเมื่อกี้เนี่ยพวกเธอสองคนลงทุนกันมา 20,000 บาทแล้วตอนเนี้ยมันทำกำไรออกมาแล้วนะนี่เอาไปคนละ 100,000 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณว้าวลุกขึ้นเถอะลืมตัวครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยคุณนายเขาก็หายดีแล้วด้วยนะพวกเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งแล้วเราจะเอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยไปเปิดบริษัทใหม่กันใช่แล้วฉันเนี่ยก็จะแบ่งหุ้นบริษัทให้พวกเธอ2คนคนละ 10% เลยนะ yes. ในฐานะที่บริษัทเนี่ยปิดตัวลงไปแล้วแต่พวกเธอ2คนก็ยังจงรักภักดีกับเจ้านายโอ้ yes yes ว้าวได้ทำงานแล้วเว้ย yes ช่วยลูกได้ทำงานแล้วผมมีเรื่องจะสารภาพครับอะไรคือว่าอะไรล่ะพูดมาสิโอ้ฉันตื่นเต้นเร็วๆคืออย่าบอกนะว่าเฮียแกมีโชคไม่ใช่คือผมกับโมกี่กันครับฮะกี่กันเย็นด้วยนะลูกแม่จะออกไปทำธุระข้างนอกก่อนแม่คะหนูกะว่าเย็นนี้หนูจะกลับไปเยี่ยมแม่หนูอะค่ะนี่คุณแต่งงานมาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนะก็ต้องเป็นคนในบ้านหลังนี้สิแม่ผมสั่งให้ทำอะไรอะก็ต้องทำเข้าใจไหมอ๋อแล้วเรื่องที่จะกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเนี่ยไว้ไปหลังก็แล้วกันนะแม่ครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับแม่นี่ขวัญไม่ต้องสนใจเจ้าต่อมันหรอกนะเดี๋ยวหนูเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยแม่จะออกไปทำธุระข้างนอกก่อนหนูก็ขับรถดีๆล่ะแม่คะพอดีว่าต่อเขาขับรถไปนะคะเดี๋ยวหนูนั่งรถทัวร์กลับก็ได้ค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบกลับนะเดี๋ยวแม่จะออกไปข้างนอกก่อนรอแม่อยู่ที่นี่แหละแม่ไปไหนคะให้หนูไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะอากาศข้างนอกน่ะมันร้อนหนูอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บเดียวกลับมาแล้วจ้าแม่กลับมาแล้วหรอคะโหแม่ซื้อมาเยอะแยะคะเนี่ยถ้าหนูรู้ว่าแม่จะซื้อของเยอะขนาดนี้เนี่ยหนูไปช่วยหิ้วดีกว่าค่ะโถเอ้ยไม่ต้องลำบากหรอกลูกของพวกเนี้ยแม่ซื้อมาไว้ให้หนูเอาไปฝากพ่อแม่ไงกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเราโตมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วเราจะกลับบ้านมือเปล่าได้ยังไงล่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยแม่แวะแบงก์โอนเงินให้หนู 10,000 บาทแล้วนะโหแม่คะแค่ของพวกนี้เนี่ยก็เยอะมากแล้วนะคะหนูว่าเงินนี้แม่เก็บไว้ใช้เถอะนะคะเดี๋ยวหนูโอนคืนค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะลูกเพราะว่าหนูต้องเดินทางต้องใช้เป็นค่าผ่านทางค่าน้ำมันค่ากินอีกล่ะแม่คะหนูนั่งรถทัวร์กลับนะคะไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยค่ะนี่จะกลับรถทัวร์ได้ยังไงร้อนก็ร้อนของก็เยอะนั่งรถตั้งหลายต่อมันไม่สะดวกมั้งลูกแม่หนูบอกแม่แล้วไงคะต่อเขาเอารถไปแล้วค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยหนูก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง
รู้ว่าเงินเนี่ยแม่เก็บไว้ใช้เถอะนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเองนะหนูเก็บไว้เถอะเงินนั่นน่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยหนูก็ไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆซะหน่อยไว้เงินเหลือเนี่ยก็ค่อยให้พ่อให้แม่ใช้ส่วนเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวแม่จัดการให้เองขอบคุณนะคะแม่ถึงไหนแล้วเนี่ยต้องรีบกลับรีบกลับมาเลยนะแม่ต้องการใช้รถด่วนได้ครับแม่มานู่นแล้วแม่ครับอะไรของแม่เนี่ยรีบตามกลับมาทำไมดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถเอากุญแจมาด้วยล่ะนี่ครับนี่จ้ะหนูขวัญไปเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถกันค่ะแม่ของเนี่ยก็เอาไปฝากคุณพ่อนะส่วนผลไม้นมขนมพวกนี้ก็เอาไปฝากคุณแม่ละกันนะขับรถดีๆล่ะแล้วไหนล่ะจะรถมอเตอร์ไซค์น่ะนี่ค่ะอะต่อช่วงเนี้ยเอามอเตอร์ไซค์ไปทำงานก่อนแล้วกันนะอะไรกันเนี่ยแม่ให้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานแม่ดูแดดสิร้อนก็ร้อนแบบนี้ผิวผมก็ไหม้หมดสิน ี่หนูขวัญไม่ต้องไปสนใจเจ้าต่อหรอกหนูรีบไปเถอะค่ะแม่งั้นหนูไปก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะขับรถดีๆนะทำไมไม่พอใจเหรอที่หนูขวัญเอารถแกไปอ่ะแกกลัวร้อนแล้วแกคิดว่าหนูขวัญเขาไม่กลัวร้อนเหมือนแกบ้างเนี่ยเขาแต่งงานเข้ามาในบ้านเราอ่ะเขายังไม่คุ้นเคยกับบ้านเราเลยแต่เขาก็ยอมแต่งงานกับแกเพราะว่าเขาเชื่อว่าแกจะทำดีกับเขาเขายอมแต่งงานกับแกก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าแกจะทำดีกับเขาเป็นผัวเป็นเมียกันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแกอยากมีเมียดีแกก็ต้องเป็นผัวที่ดีกับเขาก่อนในบ้านเนี่ยขวัญเขาสนิทกับแกมากที่สุดเพราะว่าเขาหวังว่าจะพึ่งพาแกได้แต่พอขวัญเขาจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่แต่แกกลับขัดขวางเนี่ยนะมันใช่แล้วหรออะไรกันเนี่ยแม่บ้านอื่นมีแต่แม่ผัวไม่ชอบลูกสะใภ้แต่นี่อะไรแม่รักคนนอกเม่าห่มงั้นเหรอคนนอกแกพูดออกมาได้ยังไงว่าขวัญเขาเป็นคนนอกแกคิดดูดีๆนะถ้าเกิดวันนึงแม่เป็นอะไรขึ้นมาหรือแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีคนดูแลแม่จะทำยังไงแกคิดดูดีๆนะแกทำดีกับคนอื่นๆกับเพื่อนๆแกได้แต่กับเมียแกกลับทำดีด้วยไม่ได้เนี่ยนะลูกอย่าลืมสิว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าลูกไม่ทำดีกับเขาก่อนก็อย่าหวังว่าใครเขาจะมาทำดีด้วยครับแม่รู้แล้วครับเมื่อไหร่ก็ให้แม่สอนอยู่เรื่อยเลยไม่โตสักทีเดี๋ยวก็ให้แม่สอนเดี๋ยวก็ให้เมียสอนแกไปนั่งคิดเองซะไปไปสิไปสตาร์ทรถกลับบ้านThank you.
การที่เราพาพนักงานทุกคนออกมาทำงานข้างนอกแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยนะไหนจะค่าโอทีพวกเธออีกแล้วที่ดินที่เราต้องการขายออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ล้าน2ล้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอออกคำสั่งเลยนะถ้าลูกค้าที่แต่งตัวไม่ดีหรือดูแล้วมีเงินไม่ถึง10ล้านเนี่ยไม่ต้องรับเด็ดขาดโดยเฉพาะเธอขวัญจะรับลูกค้าเนี่ยก็แหกตาดูด้วยว่าจะมีปัญญาซื้อที่ดินเรามั้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าใช่คุณลูกค้าที่นัดมาดูที่วันนี้ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณลูกค้าเนี่ยได้ดูแปลงไหนไว้เป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูไว้หลายที่อยู่นะคะแต่ว่าฉันชอบที่นี่มากเลยนะคะพื้นที่เนี่ยดูกว้างขวางมากเลยค่ะฉันซื้อที่นี่หมดเลยนะคะกล่าวว่าจะไว้ทำรีสอร์ทเล่นๆนะคะจริงเหรอคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเชิญไปคุยกันด้านในก่อนนะคะคุณโมชอบไหมคะที่ดินของเราเนี่ยอบล้อมด้วยภูเขาและลำธารเหมาะแก่การสร้างรีสอร์ทมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงห่วงจุ้ยเนี่ยดีมากๆเลยค่ะฉันชอบนะคะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณโมสะดวกมัดจำสัก 10% ก่อนไหมคะเล่จ๊ะค่ะคุณผู้หญิงคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าบัตรใบนี้เนี่ยรูดไม่ผ่านนะคะคุณผู้หญิงพอจะมีบัตรใบอื่นไหมคะรอสักครู่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะใบนี้ก็รูดไม่ผ่านเหมือนกันค่ะฉันลืมไปนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยฉันทะเลาะกับท่านพ่อนะคะท่านพ่อของดิฉันเนี่ยคงจะโมโหฉันมากเลยนะคะถึงขั้นต้องระงับบัตรของฉันไปทุกใบแบบเนี้ยแต่ว่าคุณจูลี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะเขาจะมีเงินให้ฉันยืมสัก 1,000 ก่อนไหมคะไว้ผ่านไปสักวัน2วันท่านพ่อของฉันอารมณ์ดีเนี่ยท่านพ่อของฉันก็จะปลดล็อกบัตรเครดิตของฉันทุกใบเลยค่ะไว้ถึงตอนนั้นเนี่ยฉันจะตบรางวัลให้คุณจุนอย่างดีเลยนะคะฉันเป็นคุณหนูนะคะฉันลืมบอกไปนะคะคุณหนูอย่างนั้นเหรอคะคุณหนูก็มารอนะสิแกนึกว่าฉันโง่มากเลยเหรอกล้ามาหลอกฉันเนี่ยออกไปเลยนะออกไปของคุณคะเห็นไหมคะว่าชื่อของฉันเนี่ยมันเปียกไปหมดแล้วอะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะตามฉันมานี่ค่ะนี่ยายขวานแกทำอะไรของแกเนี่ยคุณคะถ้าไม่รังเกียจเนี่ยเอาเสื้อฉันไปใส่ก่อนไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเปียกหมดแล้วนะคะพอใส่ได้ไหมคะขอบใจมากเลยนะนี่เธอฉันเนี่ยเป็นลูกคุณหนูจริงๆนะนี่ถ้าเกิดว่าเธอไม่เชื่อเนี่ยไว้ท่านพ่อของฉันอารมณ์ดีเมื่อไหร่นะที่พวกนี้เนี่ยฉันจะซื้อทิ้งให้หมดเลยฉันจะมาซื้อกับเธอด้วยค่ะงั้นตอนนี้เนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมคะเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วนะคะ
ุณทำไมถึงอยู่ตรงนี้ล่ะคะไม่กลับบ้านเหรอคะนี่เธอฉันเนี่ยเป็นลูกคุณหนูจริงๆนะแต่ว่าฉันทะเลาะกับท่านพ่อน่ะท่านพ่อของฉันเนี่ยเขาโมโหมากเขาก็เลยตัดบัตรของฉันไปทุกใบเลยอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยสิไม่มีเพื่อนเลยสักคนน่ะฉันยังไงดีเนี่ยฉันขอไปอยู่กับเธอได้ไหมอยู่กับฉันนะแค่วันสองวันก็ได้อ่ะนะก็ได้กินไม่ได้เหรอก็ท่านพ่อไม่เคยให้ฉันกินอะไรแบบนี้นี่มันจะกินได้จริงๆหรอชิมดูสิหวานอร่อยมากเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอร่อยมากฟินฟินอย่าบอกนะว่าไม่เคยได้กินมาม่าต้มยำกุ้งอ่ะเอาเจอตัวซะดีครับคุณหนูคุณท่านยอมรับข้อเสนอแล้วนะครับเชิญคุณหนูกลับบ้านได้แล้วนะครับเชิญครับหมอไปอาบน้ำได้แล้วหมอกลับบ้านก่อนนะพ่อฉันให้ฉันกลับบ้านแล้วขอบคุณสำหรับ 2-3 วันที่ผ่านมานะนี่ขวัญเดือนนี้เนี่ยเธอทำยอดได้ต่ำสุดอีกแล้วนะคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเดือนหน้าเธอไม่ต้องมาทำงานละฉันซื้อที่ดินทั้งหมดค่ะนี่อีสแปดมงกุฎแกเข้ามาได้ไงน่ะอย่านึกนะว่าแกเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วเนี่ยฉันจะจำแกไม่ได้นี่จะไปไหนก็ไปเลยไปเกะกะคุณผู้หญิงคะที่ดินทั้งหมดเนี่ยได้ทำการชำระเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณผู้หญิงสะดวกเนี่ยสามารถไปโอนสิทธิ์ที่กรมที่ดินได้เลยนะคะค่ะเป็นไปได้ไงอ่ะคนนี้คือคุณหนูโมลูกสาวคนเดียวของท่านประธานบริษัทกันเองฟิล์มและเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทของเรามันไปไม่ได้อ่ะคุณต่อคะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าฉันขอไล่ผู้จัดการที่ชื่อจูลี่ออกแล้วก็แต่งตั้งให้คุณขวัญเนี่ยเป็นผู้จัดการคนใหม่แทนคุณตอบว่าไงคะไม่ได้นะคะได้ครับคุณหนูนี่ขวัญเรากลับไปกินมาม่าต้มยำกุ้งที่ห้องเธอดีไหมไ
หยุดไม่ต้องกีดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกบอสคะผมบอกให้ออกไปไงมองอะไรล่ะฉันก่อนสิมีดพี่เอาผลไม้ไปกินนะฉันเพิ่งเด็ดมาจากต้นเลยเงาะแล้วก็ฝรั่งพลอยของพวกนี้เนี่ยพลอยเก็บไว้กินเถอะพี่จะเอาไปทำไมล่ะในเมืองก็เยอะแยะแล้วดูสภาพพลอยสิทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่อ่ะพี่ขวัญพี่อย่าคิดมากเลยนะเอาไว้รอลูกฉันโตก่อนฉันจะไปทำงานในเมืองกับพี่นะถ้าทำงานในเมืองกลับมามีเงินเยอะๆแล้วก็จะได้มาสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตที่นี่ไงพี่ชวนเธอไปทำงานกับพี่ตั้งหลายรอบเธอก็ไม่ยอมไปสักทีเอาแต่จมปลักอยู่ที่นี่นั่นแหละทั้งที่แม่สามีพลอยเนี่ยเขาก็ไม่เคยดีกับพลอยเลยนะพลอยจะทนทำไมอ่ะพี่ขวัญไม่มีใครไม่อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆหรอกนะพี่แต่ว่าให้ทำไงได้ล่ะลูกฉันยังไม่โตนี่นาเอาไว้ลูกฉันโตก่อนนะฉันจะไปทำงานในเมืองกับพี่ไม่ว่าพี่จะพูดกับเธอกี่รอบเนี่ยเธอก็ไม่เคยฟังพี่หรอกนะอีกหน่อยเธอก็แก่แล้วอ่ะจะตัดสินใจอะไรนะทำไมไม่รีบตัดสินใจล่ะจะทนอยู่ทำไมฉันรู้แล้วนะเรื่องนั้นน่ะเก็บไว้นะพี่ขวัญเก็บไว้สิพี่ให้ฉันไม่เอาหรอกนะพลอยรับไว้เถอะนะที่ผ่านมาเนี่ยพลอยลำบากมามากพอแล้วนะพี่เธอเนี่ยเขารักเธอมากนะพี่ไปนะพี่ขวัญพี่กลับมาหาฉันอีกได้ไหมได้สิไว้ลูกของพลอยโตเนี่ยพี่จะมารับพลอยไปอยู่ด้วยนะพี่ขวัญพี่อยู่อีกสัก 2-3 วันได้ไหมอ่ะแล้วค่อยกลับมาพลอยฟังพี่นะพี่สัญญาว่าพี่จะกลับมาหาพลอยอีกพลอยดูแลตัวเองดีๆนะพี่นะต้องปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงพี่หรอกไว้พลอยพร้อมเมื่อไหร่ลูกพลอยโตขึ้นพลอยไปอยู่กับพี่นะพี่สัญญาเลยว่าพี่จะดูแลลูกกับพลอยให้ดีที่สุดจูนสวัสดีค่ะอ้าวพลอยมาได้ไงเนี่ยวันนี้ฉันทำไก่ตุ๋นงาจีนมาให้พี่ขวัญด้วยนะของโปรดพี่ขวัญเขานะขอบใจพลอยมากเลยนะ
ถ้าอย่างนั้นนั่งก่อนสิฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะที่ฉันมาวันนี้ก็เพราะว่าฉันจะมาขอยืมเงินนั่นแหละค่ะพี่จูนคือว่าฉันจนปัญญาแล้วจริงๆนะพี่ลูกฉันเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยแล้วที่บ้านผัวฉันก็ไม่ให้เงินฉันอีกพี่อย่าโกรธฉันเลยนะพลอยพลอยอย่าโกรธพี่เขาเลยนะที่พี่เขาโมโหเนี่ยเขารอพลอยมาตลอดเลยนะได้ดูพลอยสิพอมาก็มาขอยืมเงินซะงั้นพี่ขวัญเนี่ยเขาไม่ใช่ธนาคารนะพลอยเขามีความรู้สึกงั้นเอางี้ละกันพลอยเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ก่อนนะถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกพี่ขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะจ้ะพลอยไม่ต้องไปโกรธพี่เขาหรอกนะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ้ะเดี๋ยวพลอยนี่พลอยยังเห็นว่าพี่เป็นพี่สาวอยู่ไหมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมไม่บอกพี่สักคำพี่ขวัญคือว่าฉันพลอยอย่าลืมสิว่าเราเป็นพี่น้องกันนะเงินสดในบ้านมีแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ไปกดเพิ่มให้พี่มันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้หรอกพี่เก็บไว้เถอะนะรับไว้เถอะนะฉันขอบคุณพี่มากเลยนะถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะรีบมาคืนพี่เลยไม่จำเป็นหรอกพลอยพลอยจำไว้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พลอยอย่าลืมสิเราเคยลำบากมาด้วยกันใช้ชีวิตมาด้วยกันสองคนตั้งแต่พ่อแม่เราเสียไปเนี่ยเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องนะถ้าเราไม่รักกันเนี่ยแล้วใครจะมารักเราล่ะพลอยจำไว้เลยนะไม่ว่าพลอยจะลำบากแค่ไหนหรือเจอเรื่องอะไรพลอยก็มีพี่สาวคนนี้อยู่ข้างๆเสมอหลานคนเดียวเนี่ยพี่ดูแลไดแกทำบ้า
นี่ยฮะท่านเป็นแม่ของเรานะไหนๆก็ไหนๆละฉันพูดตรงๆเลยละกันนะฉันน่ะรับเลี้ยงตัวถ่วงทั้งสองคนไม่ไหวแล้วแม่น่ะฉันยกให้พวกพี่ดูแลส่วนพ่อที่นอนติดเตียงอยู่เนี่ยฉันจะเสียสละดูแลเองโอเคไหมได้สิให้มันได้อย่างนี้สิส่วนแกเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปที่บ้านฉันอีกนะฉันไปแล้วแม่คะเป็นยังไงบ้างคะแม่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะถึงบ้านของหนูเนี่ยจะไม่ได้รวยมากแต่หนูสัญญานะคะว่าหนูจะไม่มีวันให้แม่อดแน่นอนค่ะงั้นเราไปพักผ่อนข้างในกันดีกว่านะคะแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ต่อไปนี้เนี่ยแม่คิดซะว่าบ้านของหนูเป็นบ้านของแม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะหนูกับพี่ต่อเนี่ยจะดูแลแม่เองจะดูแลปฏิบัติแม่อย่างดีเลยค่ะเข้าบ้านเราเถอะนะคะแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่เหนื่อยไหมคะงั้นแม่หิวหรือยังคะเดี๋ยวหนูไปทำกับข้าวให้ค่ะวันนี้แม่อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะบอกหนูได้เลยนะคะโมทำอะไรก็ได้นะลูกแม่กินได้หมดละค่ะแม่เอ้าแม่แม่มาได้ไงครับแล้วนี่ใครมาส่งแม่ล่ะครับแล้วพ่อล่ะครับพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะพ่อแกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยน้องชายแกน่ะต้องดูแลเราสองคนแม่สงสารน้องแม่ไม่โกรธน้องหรอกนะที่น้องทำแบบนี้แม่ผิดเองลูกแม่ครับผมต้องขอโทษแม่ด้วยครับที่ทำให้แม่ได้เจอเรื่องแบบนี้จะให้ผมโทษน้องเนี่ยผมก็โทษไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นผมเองที่แม่เอาไหนแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่มาอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมกับโมจะเป็นคนดูแลแม่เองแม่งั้นเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดห้องให้แม่ก่อนนะครับคุณนะก็บอกไปเลยนะแม่คะงั้นเดี๋ยวแม่นั่งพักผ่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปทำข้าวให้ค่ะพ่อสบายดีไหมลูกๆ ก็ดูแลพ่อดีไหมคุณไม่ต้องมาห่วงผมหรอกผมอยู่นี่ผมสบายดีแล้วคุณล่ะฉันสบายดีกินอิ่มนอนอุ่นแต่ฉันไม่มีคนอยู่ข้างๆฉันนะฉันเป็นห่วงพ่อนะพ่อกินข้าวหรือยังและลูกเน็ตน่ะเขาดูแลพ่อดีไหมเน็ตไปต่างจังหวัดน่ะแล้วเน็ตและพ่อเขาดูแลพ่อไหมก็อิ่มบ้างหมดบ้างไม่เป็นไรเราอยู่กินกันมา30-40ปีรวมทุกข์รวมสุขไม่เคยห่างเลยต้องมาแยกจากกันอยู่เหมือนคนละที่มันเป็นเวรกรรมอะไรของเราสองคนนะพ่อแล้วเราจะได้มีโอกาสเจอกันไหมแม่
ทำไมบ้านปลายชีวิตของเราอ่ะต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันอยากไปเจอพ่อนะแม่สาบพ่อไปทำไมเอามาเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่ไม่ต้องมานะเล่นละครจบหรือยังอ่ะถ้ามาเป็นพูดคุณคิดถึงฉันไหมฉันคิดถึงคุณมากนะอยากจะอ้วกฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หน่อยนะมีเรื่องอะไรเหรอโมแล้วนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกเมื่อกี้เนี้ยฉันกล่าวว่าจะพาแม่พี่ไปเดินเล่นสักหน่อยแต่ว่าฉันเห็นแม่พี่คุยโทรศัพท์กับพ่ออยู่แล้วแม่ของพี่เนี่ยเขาร้องไห้หนักมากเลยนะฉันว่าเนตรเนี่ยคงจะดูแลพ่อพี่ไม่ดีแน่ๆเลยพี่ต่อฉันว่าเรารีบไปรับพ่อพี่มาอยู่ด้วยกันเถอะนะแม่ของพี่เนี่ยต้องทุกข์ใจมากแน่ๆอ่ะที่ต้องมาแยกกันอยู่แบบนี้ฉันเห็นแม่พี่ร้องไห้แบบนั้นแล้วเนี่ยฉันไม่สบายใจเลยพี่พี่ต่อพี่ได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยฉันคุยกับพี่อยู่นะพ่อกับแม่พี่เนี่ยเขาเลี้ยงดูพี่จนพี่เติบโตแล้วก็มีทุกวันนี้พี่ลืมไปแล้วเหรออีกอย่างตอนนี้เนี่ยพ่อกับแม่พี่เขาก็แก่มากแล้วนะบั้นปลายชีวิตเนี้ยพี่จะมาแยกเขาอยู่ด้วยกันอีกเหรอพี่ลองคิดดูสิอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าลูกของเราสองคนทำแบบนี้กับเราสองคนอ่ะพี่จะรู้สึกยังไงนี่โมก็รู้นี่ว่าฐานะบ้านเราเป็นยังไงถ้ารับพ่อมาดูแลอีกคนเนี่ยพี่เกรงว่าพ่อกับแม่พี่เนี่ยเขาจะกินได้สักแค่ไหนกันเชียวเราสองคนกินแบบไหนพ่อแม่พี่เนี่ยเขาก็กินแบบนั้นแหละอย่าบอกนะว่าพี่เองก็อยากจะเป็นลูกกตัญญูอีกคนนึงอะโมพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกับแม่พี่เลี้ยงดูพี่มาอย่างดีไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยสักครั้งแต่ดูพี่กับเนทสิเลี้ยงดูท่านสองคนแค่นี้ทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะพี่กลัวอะไรพี่ยังมีหนูอยู่นะพี่ต่อพี่ต่ออะไรที่เราสองคนช่วยกันประหยัดได้เนี่ยเราก็ช่วยกันนะพ่อแม่พี่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้หวังสบายอะไรหรอกนะพี่มันปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาหวังแค่ว่าอยากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากจะแยกกันอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกใช้เวลาอยู่กับลูกแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอีกอย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะอยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกนะยิ่งเรามีโอกาสยิ่งเรามีเวลาเนี่ยเราก็ยิ่งต้องตอบแทนบุญคุณเขานะพี่ตอบยิ่งตอนนี้เนี่ยพ่อของพี่เขาป่วยติดเตียงอยู่นะฉันว่าพี่มีโอกาสแล้วพี่ก็ต้องรีบตอบแทนบุญคุณท่านนะนี่พี่ทำใจได้เหรอที่พี่เห็นพ่อแม่ทุกข์ใจแบบเนี้ยโมพี่ขอบคุณโมมากเลยนะที่เตือนสติพี่ขอบคุณนะที่ทุ่มเทกับครอบครัวพี่ขนาดนี้ครอบครัวพี่อะไรกันพี่ลืมไปแล้วเหรอฉันยังก็เป็นสะพายบ้านนี้นะฉันก็คือคนในครอบครัวเดียวกับพี่อีกอย่างพ่อแม่ของพี่ก็เหมือนพ่อแม่ของฉันนี่ฉันว่านะเรารีบไปรับพ่อพี่มาอยู่ด้วยเถอะนะครับ
รู้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยพาแม่ไปรับพ่อกันนะแม่ครับอย่าร้องไห้ไปเลยนะครับผมรับรู้ถึงความรู้สึกของแม่นะครับผมกับโมเนี่ยเราสองคนตัดสินใจแล้วว่าจะไปรับพ่อมาอยู่ด้วยต่อไปนี้พ่อกับแม่จะไม่ต้องแยกกันอีกนะครับจริงเหรอลูกลูกไม่ได้โกหกแม่นะลูกแม่ไม่หูฝาดไปนะลูกพ่อเราจะได้อยู่ได้กันแล้วนะขอบใจมากนะลูกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแม่เลยนะลูกแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นผมเองที่ไม่เอาไหนอะทำให้พวกท่านต้องแยกจากกันดีนะครับที่ผมมีโมคอยเตือนสติผมไม่งั้นเนี่ยผมก็ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูแน่นอนเลยโมขอบใจมากนะลูกเน็ตเล่าให้แม่ฟังว่าข้าเลี้ยงดูพ่อกับแม่น่ะเน็ตไม่ได้ออกคนเดียวโมยังแอบโอนเงินไปให้เน็ตด้วยอะไรนะครับแม่โมนี่คุณหนูน่ะทั้งสวยทั้งแสนดีเก่งกว่าลูกชายแม่อีกขอบใจมากนะลูกแม่คะไม่ต้องชมหนูขนาดนี้ก็ได้ค่ะแม่หน้าที่ของลูกๆอย่างเราเนี่ยสมควรที่จะตอบแทนคุณของพ่อแม่อยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนูเองก็เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษค่ะแม่คนทำดีย่อมได้ดีคนที่ดูแลพ่อแม่ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ยังไงชีวิตก็เจริญค่ะส่วนลูกในละครทิ้งพ่อแม่ยังไงก็ต้องได้รับกรรมเช่นกันค่ะแม่เอาละค่ะแม่ไม่ต้องขอบคุณหนูหรอกนะคะแม่เนี่ยเป็นแม่สามีหนูก็เหมือนแม่ของหนูยังไงเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะงั้นหนูกับพี่ตอกรีบไปรับพ่อกลับมาดีกว่านะคะให้แม่ไปด้วยได้ไหมแม่อยากไปรับพ่อกลับมาบ้างนะได้เลยค่ะแม่งั้นถ้าพ่อกลับมาแล้วเนี่ยหนูกับพี่ตอกจะช่วยกันโชว์ฝีมือทำกับข้าวสุดอร่อยให้พ่อกับแม่ทานเลยค่ะเราไปกันเถอะนะคะครับครับขึ้นเลยนะครับไปขึ้นรถผมนะขึ้นรถเดี๋ยวนะครับไปนี่มันอะไรกันเนี่ยลักพาตัวกันกลางวันแสกๆเลยวะโอ๊ยครับอ่ะหนีแล้วโอ๊ยกูตาแล้วนี่นายไปติดหนี้พวกมันเท่าไหร่เนี่ยฮะอะไรนะฉันรู้ดีนะไอ้พวกทวงหนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนายรู้ไหมฉันเนี่ยเอาที่ดินไปจำนองกับพวกมันมันก็ทวงหนี้ฉันแบบนี้แหละ
ดีนะที่ช่วยนายไว้ทันเนี่ยไม่งั้นนายซวยแน่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยพานายขับรถเล่นที่แท้ก็แฟนเก่าผมนี่เองเนี่ยเลิกกันไปตั้งนานแล้วเนี่ยเธอยังขับมอเตอร์ไซคันเก่าคันนี้อีกเหรอฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยไปกู้เงินแล้วไม่มีเงินคืนเขาก็เลยถูกยึดบ้านงั้นเหรอแล้วมันเป็นเพราะใครล่ะถ้าไม่ใช่เพราะนายเนี่ยไปกู้เงินแล้วเอาบ้านฉันไปค้ำประกันอ่ะชีวิตฉันจะเป็นแบบนี้ไหมนี่ขวัญมันก็แค่บ้านหลังเก่าๆหลังนึงแน่ช่างมันเถอะดูๆแล้วเนี่ยเธอก็คงยังหาแฟนไม่ได้สินะรถคันนี้เหมือนรถนี่ไงแฟนฉันใครบอกว่าฉันไม่มีแฟนได้กลิ่นคนจนลอยมาเลยอ่ะได้งั้นพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นแล้วกันนะส่วนเนี่ยถือว่าหายกันนายนายพรุ่งนี้เนี่ยนายมาเป็นแฟนให้ฉันวันหนึ่งนะนะก็ได้แฟนเธอทำงานอะไรหรอแฟนฉันทำผมมีโรงแรมระดับ5ดาวอยู่ที่กรุงเทพหลายแห่งนะครับจริงเหรอคะงั้นก็แปลว่าคุณต้องบินไปกลับตลอดเลยสิอย่างนั้นก็คงเหนื่อยแย่เลยสิคะใช่ครับแค่บินไปกลับเนี่ยก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วผมกะว่าจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวไว้สักลำแล้วนายเนี่ยมีที่ซื้อเครื่องบินหรือยังให้ฉันแนะนำเลยคุณพิงที่ขายเครื่องบินน่ะนายรู้จักหรือเปล่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่นะครับพอดีว่าฉันกับคุณพิงเนี่ยเราสนิทกันงั้นเดี๋ยวฉันจองให้นะงั้นก็ดีนะครับพอดีว่าเบอร์คุณพิงน่าจะอยู่ในมือถือฉันอีกเครื่องนึงอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรไปเองพอดีว่ากูจะซื้อเครื่องบินที่มึงสักลำนึงได้สิมีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้เองได้ๆแล้วยังมีอีกเรื่องไหมมีเพื่อนของกูคนนึงชื่อจูนน่ะเ
ขาบอกว่าเขาสนิทกับมึงมากมึงพอจะรู้จักไหมโอเคงั้นไว้เจอกันนะนายนายนี่แสดงเก่งจริงเลยอ่ะแถมยังเตรียมตัวช่วยไว้อีกขวัญเธอนี่โชคดีจังเลยนะได้แฟนดีๆแบบนี้อ่ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะโดนหลอกงั้นทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วใช่ป่ะพอดีว่าฉันมีเหล้ามาฝากนะโอ้เหล้านี้ฉันเคยเห็นนะแพงมากเลยเหล้าแบบนี้เนี่ยพวกเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวนะทำไมเหล้านี้แปลกๆอ่ะนายหมายความว่าไงของแท้เนี่ยฝาต้องเป็นสีทองและอีกอย่างนะสีของเหล้าต้องเข้มกว่านี้และที่สำคัญเขาบรรจุ1ลิตรแต่ในเหล้าขวดนี้บรรจุแค่700 ml ดูยังไงก็เป็นของปลอมนี่ต่างหากครับของแท้เราก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะทำไมต้องเอาเหล้าปลอมมาหลอกกันด้วยอ่ะถ้าไม่มีเงินก็บอกกันสิปลอมหลอกพอดีว่าฉันมีธุระน่ะขอตัวก่อนนะเดี๋ยวไปแต่ตัวแต่คือกุญแจมาให้ผมด้วยนายหมายความว่าไงรถที่คุณขับมาวันนี้ไม่ใช่รถคุณใช่ไหมนายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยผมเอารถไปซ่อมที่ศูนย์มาคุณขับมาที่ยี่ได้ไงฮะหน้าด้านจริงเลยอะรถของตัวเองก็ไม่ใช่กล้ามาขับได้ไงเนี่ยมาอายจริงรวยจริงๆใช่ไหมแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะนี่โฉนดบ้านของคุณใช่ไหมผมไปเอามาให้ท่านนายโกงฉันนายตายแน่ของฉันจริงๆด้วยอ่ะฉันขอบคุณนายมากเลยนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณแหละทีบริการผมนะแต่ฉันก็ขับรถพานายไปเที่ยวนะทั้งชีวิตเนี่ยนายก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกนะขี่รถฉันแรงก็แรงชิวก็ชิวใช่ไหมครับ